ผมมาที่ชัยบุรีครับหลังจากไม่ได้มาสักปี2ปีแล้วมั้งก็มาเจอท่านพ่อพิชัยท่านพ่อก็พามาดูคุ้งน้ำปากน้ำชัยบุรีนะครับเห็นคนหาปลาที่เป็นแหล่งปลาที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าน้ำโขงมันเป็นสีปูนน้ำสงครามก็เป็นสีขามทำให้เราเกิดความรู้สึกโอ้สดชื่นมากครับแล้วก็ฝั่งโน้นก็เป็นบริเวณสปป.ลาวนะครับหาดทรายสวยแต่ที่ผมยืนอยู่นี่ตะก่อนเนี่ยมันน้ำมันท่วมนะน้ำมันท่วมก็เลยตะลิ่งพังเขาก็เลยมาทำเขื่อนกันตะลิ่งพังให้สวยงามนะครับตอนนี้หาปลาอยู่หาปลาสวยงามก็ดูตรงนี้นะครับเมืองชัยบุรีเป็นเมืองเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์ดีงามมากใครไม่มาก็เสียใจนะแต่ถ้าใครมาแล้วก็จะติดใจอย่าลืมมาเที่ยวชัยบุรีนะครับ